ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam News ครับวันนี้ครับโนอาก็มาอยู่ในงานการฉีดวัคซีนนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันว่าประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนมากน้อยขนาดไหนกันครับไปดูกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากคุณมานิตนะฮะที่มาให้ความมั่นใจในการฉีดวัคซีนโควิดครั้งนี้กันสวัสดีฮะคุณมานิตครับวันนี้มาในการตรวจดูพื้นที่ในการฉีดวัคซีนเป็นอย่างไรบ้างครับความรู้สึกครับผมก็คือมานิตพรหมการิกุลนะครับเป็นที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชลกิจนะครับซึ่งท่านก็ห่วงใยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับมาตราธรรม3นะครับที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศในการทำงานให้ธุรกิจเราขับเคลื่อนไปได้นะครับฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะครับต้องช่วยกันนะครับคล้ายๆว่ารณรงค์นะครับมาฉีดวัคซีนเพราะว่าเศรษฐกิจที่จะฟื้นฟูได้ก็คือวัคซีนนะครับฉะนั้นก็อยากจะให้นะครับพี่น้องนะครับผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับว่าให้ลงทะเบียนนะครับมาฉีดวัคซีนซึ่งทางรัฐบาลเองทางกระทรวงแรงงานเองก็ให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะดูแลนะครับสร้างความมั่นใจนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับการประกันภัยความเสี่ยงในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดหรอกนะครับแต่ถ้ามีเราก็รักษาดูแลนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลนะครับให้นะครับให้ประกันเราจะได้มั่นใจนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะมีข่าวหลายข่าวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ2ปีแล้วนะครับที่เจอปัญหาโควิดเนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนได้นะครับเกินจำนวนนะครับ 70% ของคนทั้งประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันหมู่นะครับให้ประเทศเราแล้วก็ความมั่นใจของธุรกิจนะครับอันนี้ก็รัฐบาลนะครับห่วงใยรักและห่วงใยประชาชนทุกคนนะครับก็อยากฝากพวกเรานะครับให้มาร่วมรณรงค์ร่วมกันลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนนะครับผมอยากให้เพิ่มความมั่นใจสำหรับธุรกิจร้านค้าและก็ธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะสำหรับผู้ประกันตนด้วยนะฮะว่าการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยไม่มีผลข้างเคียงอะไรคือในการฉีดวัคซีนนะครับป้องกันโควิดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผลข้างเคียงอ่ะถ้าคิดอัตราส่วนนี่น้อยมากนะครับน้อยมากเลยนะครับถ้าคิดตามไทม์ไลน์ที่เราพบเนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกต์บ้างนะครับแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยก็ยังไม่มีเอฟเฟกต์ร้ายแรงเท่าไหร่นะครับตามที่เราติดตามนะครับไทม์ไลน์หรือข่าวสารที่มีแต่อาจจะมีบ้างปวดหัวตัวร้อนนะครับแล้วก็ทางหมอพยาบาลนะครับที่มาฉีดให้เรานี่ก็เตรียมพร้อมอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องดูอาการนะครับหรือห้องถ้าเกิดมีผลเอฟเฟกต์นะครับวันนี้ก็คือมั่นใจได้นะครับเชื่อได้ว่าทั้งรัฐบาลเองนะครับทั้งกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนประกันสังคมนะครับที่มาดูแลนะครับร่วมกับสถานพยาบาลในประกันสังคมเนี่ยเราพร้อมแล้วก็นะครับเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับเพื่อให้พี่น้องนะครับผู้ประกันตนรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยนะครับหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับขอให้พวกเรานะครับเข้ามาฉีดนะครับเพื่อที่เราจะได้นะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันครับได้ครับสุดท้ายคำถามเกี่ยวกับอยากให้กำลังใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่ได้สละเวลาอุทิศตนในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ติดโควิดตรงนี้อยากให้กำลังใจตรงนี้ครับผมเองนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับท่านสุชาติชลกิจก็อยากจะให้กำลังใจนะครับทางบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งทุกท่านทำงานหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงของท่านเองนะครับรวมทั้งงานต้องรับผิดชอบนะครับก็ถือว่าเป็นนักรบแนวหน้านะครับผมก็อยากจะให้กำลังใจแล้วก็ประชาชนทุกคนด้วยครับให้กำลังใจทุกท่านนะครับนะครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับได้ครับขอบคุณท่านมากครับ
ับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะโนอาก็มาอยู่ในบรรยากาศของการฉีดวัคซีนนะฮะต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนพี่น้องคนไทยอย่างล้นหลามกันเลยนะครับเรียนเชิญนะครับรณรงค์ให้พี่น้องคนไทยทั้งหมดมาร่วมกันฉีดวัคซีนนะฮะเราเชื่อว่าประเทศไทยกลับมาแน่นอนครับ